เรามารู้จักจุกหลอกกันก่อนว่าจุกหลอกเนี่ย เราใช้เมื่อไหร่นะคะที่เราแนะนําเลยก็คือจุกหลอกใช้เวลาที่น้องง่วงนอนงองแงกินอิ่มแล้วยังอยากดูดต่ออันนี้สําคัญนะคะ o v e r f e e d ีดดิถ้าเกิดว่าน้องมีน้ําหนักเกินเมื่อไหร่คุณหมอจะแนะนําทันทีว่าใช้จุกหลอกนะคะทีนี้จุกหลอกแต่ละแบรนด์ก็ออกแบบมาไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่ภูมิกมแนะนำมัาเพราะว่าเขาเป็นผู้นําทางด้านจุกหลอกมาถึง40ปีแล้วนะคะจุกหลอก รุ่น perfect นะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูว่ามันแตกต่างจากรุ่น original ยังไงเนาะจะเห็นว่าเขาออกแบบให้มันบางกว่าเดิมนะคะถึง4เท่าแล้วก็นุ่มกว่าเดิมถึง3เท่าค่ะตรงนี้นะคะมันจะรองรับฟันหรือช่วงช่องปากของน้องนะคะที่จะขึ้นพูดง่ายๆว่าเรื่องปากเจอฟันเหยีอนนี่ลืมไปได้เลยถ้าใช้มันนะคะถ้าคุณแม่มาที่ร้านพุงกลมหรือว่ามาที่งานแฟนนะคะเราจะให้คุณแม่นะคะลองสัมผัสว่าเออมันแบบ ึ้นลงอย่างเงี้ยได้จริงๆถ้าเทียบกับจุกหลอกที่ห้ออื่นการที่ไปใช้จุกหลอกที่แข็งเกินไปนะคะมันก็จะกดลิ้นน้องเวลาที่น้องดูดอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่สบายช่องปาก บางคนบอกว่าเออซื้อจุกหลอกให้น้องแล้วน้องดันออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมใช้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุว่ามันแข็งเกินไปแล้วมันไม่สบายปากแค่นั้นเองค่ะทั้ง2รุ่นนะคะ Original แล้วก็ Perfect นะคะเขาจะมาพร้อมกล่องแบบนี้ซึ่งสามารถนําไปเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดคลิปให้ดูก่อนว่าอันนี้เอามาเข้าไมโครเวฟยังไงแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่บ้านนะคะเราก็โยนเข้าไป เฉพาะตัวจุกเนาะโยนเข้าไปในเครื่องนึ่งได้เลยแต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านแล้วเราไม่สะดวกไม่มีเครื่องนึ่งเราก็ใส่น้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟ3นาทีอย่าลืมใส่น้ํานะคะใส่น้ําตามขีดที่เขาบอกไว้ได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้แล้วก็เทน้ําออกรอให้อุณหภูมิเย็นลงแล้วก็ใช้ต่อได้เลยค่ะ